ตาหลิวอยากจะใส่แหวนมั่นของเราไหมแล้วเราขอเวลาอีก 2-3 ปีนะเราจะทำงานเก็บตังค์รับรองว่าวงมันต้องใหญ่กว่านี้แน่แล้วเราจะมาขอตาหลิวเล่นแต่งงานกันนะจริงพวกเธอสองคนก็เหมาะที่แบบนี้ดีนะสนุกสนานกันไปวันก็เหมาะสมกันแล้วนะฮะเราสองคนไงพ่อคุยด้วยหน่อยจิลูกค่ะคือเมื่อเช้านี้คิงเขามาขอค่ะแล้วเราก็เหมาะสมกันดีใช่ไหมคะเพราะว่าไหมมันควรเป็นเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจหรือเปล่าลูกแต่มันก็เป็นเหตุผลที่ดีไม่ใช่เหรอคะเราควรจะเลือกคนที่เหมาะสมกับเรามันก็แต่หนูก็บอกคิงนะคะว่าหนูขอเอาแหวนมาลองใส่ก่อนจนกว่าหนูจะคิดออกคิงเขาก็โอเคพ่อไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้กับการตัดสินใจหรือเปล่านะลูกพ่อแค่อยากจะบอกลูกว่าถ้าจะวัดกันตรงที่ความเหมาะสมพ่อไม่เหมาะสมกับแม่ของลูกเลยแต่แม่ของลูกเลือกพ่อพ่อนี่ต่อให้มันไม่เหมาะกันยังไงมันก็ยังได้อยู่ดีตาหลิวตัดสินใจอะไรลูกต้องคิดให้ดีก่อนนะอย่าประชดเสียใจเพราะเลือกในสิ่งที่รักกับเสียใจที่ต้องเลือกในสิ่งที่ไม่รักมันต่างกันนะลูกพ่อไม่กวนลูกละแค่จะมาคุยเรื่องนี้แหละพ่อไปนอนก่อนนะฝันดีลูกดีค่ะแม่มีอะไรจะถามผมหรือเปล่าฮะพังนี้เจอตะหลิวไหม
จอฮะเมื่อวานนี้เองเออแล้วต้นหลิวตอบว่าไงอ่ะตอบเรื่องอะไรนะฮะก็แบบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาไปกับคิงแล้วก็ดูเหมาะสมกันดีฮะเออกูก็ได้ยินคำนั้นเหมือนกันอะเหมาะสมเหมาะสมอะไรเนี่ยก็กลัวว่าจะยึดติดไอ้คำนั้นแหละสรุปว่าตะหลิวเนี่ยยังแค่คิดดูก่อนใช่ไหมกูก็ว่างั้นนะแต่มันก็ยังสวมแหวนอยู่นะเว้ยหรือเราบอกอะไรเทนเทนหน่อยดีไหมเผื่อคินเทนจะคิดอะไรได้ไม่ต้องหลอกหลิงจ๋าลูกเราไม่โง่ถ้าคิดได้ก็คิดได้ก่อนหน้านี้แล้วถ้าไปยืดตะหลิวไว้เนี่ยนะยิ่งสับสนใหญ่ลำพังแค่คิดเรื่องตะคิงเนี่ยก็แบบโอ้โหยุ่งแล้วล่ะกูก็ว่างั้นนะปล่อยให้ตะหลิวมันตัดสินใจเองเถอะนะแต่ถ้าเห็นท่าไม่ดีเนี่ยกูจะยื้อเอาไว้ให้ยังไงซะเจ้าคิงเนี่ยมันก็บอกว่ามั่นไว้ก่อนจนกว่าจะมั่นคงกว่านี้ก็คงไม่เร็วๆนี้ยังล่ะลองดูแต่พูดไปแล้วเนี่ยนะกูว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเลี้ยงในบ้านสวัสดีค่ะแม่แก้วลุงมองสวัสดีค่ะได้จ้ะลูกอะไรนะไข่เจียวหมูสับตับทอดกระเทียมแล้วก็ขี้เกียมผัดเผ็ดของมึงฉันกินด้วยนะฉันกินด้วยอะไรก็ได้หนูหิวหนูหิวรู้แล้วแกรู้ใช่ป่ะว่าเรื่องนี้มันหมายถึงอะไรแกคิดว่ายังไงแกนั่นแหละคิดว่ายังไงคือแกรู้สึกแกคิดยังไงแกรู้สึกยังไงแกตัดสินใจยังไงวะฉันยังคิดไม่ออกรู้สึกสับสนแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจตะหลิวคือแกก็รู้ว่าคิงมันชอบแกมากนะเว้ยคือถ้าแกไม่เลือกมันมันก็คงเสียใจแทบบ้าป่ะวะแต่คือถ้าแกต้องเลือกมันเพราะแกกลัวมันเสียใจอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ป่ะแต่เราสองคนก็เหมาะสมกันดีแล้วไม่ใช่หรอในสายตาใครอ่ะแกยังรักเทนเทนอยู่ใช่ไหมฉันโอเคคือฉันคงตอบเรื่องนี้แทนแกไม่ได้หรอกนะเว้ยคือฉันรู้แค่ว่าตราบใดที่คนเรายังรักใครคนหนึ่งอยู่อะเราก็ไม่สามารถตกลงแต่งงานกับคนอื่นได้ป่ะวะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอะตะหลิวเก็บสู้ๆนะเว้ยอ
เมื่อกี้โทษนะครับเลเวลที่หนึ่งเนี่ยคือ epidural สักอย่างepidural นะครับผมอันไหนที่ใช้ล้างจมูกนะอันนี้เดี๋ยวจะหรือเก็บอันนี้ก่อนเยอะมากเลยอ่ะอาจารย์คะแล้วตัวที่เป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์คือเวลาใช้เราใช้ยังไงอะคะก็คือดูจำนวนปริมาตรของนะครับผมขอรูปนี้ได้ไหมครับอ๋องานพี่แดนน่ะเหรอเอาไปดิพี่แดนเขาอยากให้อยู่แล้วแต่มันไม่ใช่รูปนายนี่พอดีผมชอบครับมันสวยดีงั้นฝากบอกพี่แดนด้วยนะครับว่าผมขอบคุณครับเจอน้องน้ำค้างที่นี่นะคะดีใจที่ได้เจอแต่กลับจะไปเมืองนอกโดยที่ไม่คิดจะบอกน้ำค้างอะไรเลยหรอคะก็มันถึงไม่ชัวร์นี่นาอีกอย่างก็ไม่คิดว่าน้องน้ำค้างจะสนใจพี่แดนพี่แดนเดี๋ยวกระทืบเท้าใหม่สิพี่แดนชอบจังเวลาที่น้องน้ำค้างกระทืบเท้าแต่พี่แดนไม่ชอบเวลาที่น้องน้ำค้างไม่ตรงไปตรงมากับความรู้สึกตัวเองมันทำให้ทุกอย่างยากสำหรับตัวเองและก็ยากสำหรับคนอื่นด้วยน้ำค้างยอมรับแต่น้ำค้างทำไม่ได้จริงๆอ่ะน้ำค้างมีเรื่องอยากจะบอกพี่เยอะมากแต่น้ำค้างพูดไม่ออกอ่ะThank you.
ดีขึ้นไหมคะน้ำค้างไม่รู้ทำไมแต่น้ำค้างไม่ชอบที่พี่จะไม่อยู่แล้วอ่ะไม่ชอบที่เวลาแทนใจร้ายน้ำค้างจะคิดถึงพี่ทุกทีไม่ชอบที่ไม่รู้ว่าจะเอายังไงจะรู้สึกยังไงรู้แค่ว่าไม่ชอบที่พี่จะไม่อยู่ใกล้ๆอ่ะแต่มันก็แค่นั้นใช่ไหมคะแค่ไม่ชอบที่พี่จะไม่อยู่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ดีพี่แดนขอฝากหัวเจ้าพยิ้มไว้กับน้องน้ำค้างนะคะเมื่อไหร่ที่อึดอัดหรือมีอะไรพี่แดนให้ยืมใช้มันได้สนุกกับชีวิตด้วยนะคะน้องน้ำค้างสนุกกับความไม่สมบูรณ์แบบดูซะบ้างประชุมใหญ่อะน่าจะเสร็จมืดมืดนู่นเลยอะเคนนี่ไม่ต้องรอนะขนาดนั้นเลยเหรอเสร็จระบบงานอะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านิดนานาจะต้องกลับญี่ปุ่นไปสักรอบหนึ่งก่อนละอ้าวก็จำไม่ได้หรอที่เคยบอกไว้ไงว่านานาจะต้องกลับไปเคลียร์อะไรหลายอย่างที่นู่นอะแล้วเรื่องงานที่นี่เป็นไงบ้างอะก็ไปได้ประมาณนึงอะนะแต่ก็ไม่ได้โฟลว์มากแต่ก็โอเคนานาชอบเมืองไทยนะแต่ที่ชอบก็เพราะมีเทนนี่อยู่ใกล้ๆนานาชอบงานที่นี่ก็เพราะว่ามีเทนนี่อยู่ใกล้ๆสรุปก็คือถ้านานาจะต้องมาอยู่นานาก็จะมาอยู่ที่นี่เพราะเทนนี่ไม่ได้อยากจะคาดคั้นอะไรหรอกนะแต่มันก็ควรจะบอกกันไว้ก่อนตอนนี้เราก็ควร
ลับมาที่คำถามที่เคยถามกันไว้ก่อนหน้านี้เทนนี่อยากจะให้นานาอยู่ที่นี่ไหมก็มันสำคัญนะคิดดีๆก่อนที่จะตอบนานาอยากจะได้คำตอบก่อนที่นานาจะกลับไปญี่ปุ่นนานาจะได้แพลนชีวิตตัวเองถูกที่จริงนานาไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่ก็ได้ถ้าทุกอย่างมันไม่ลงตัวฉันอยากปรึกษามากที่สุดเลยคือเธอนะเทนเทนตาครับตาครับเก่าจริงเหนื่อยเชียวสวัสดีครับดีลูกกินข้าวมายังผมยังไม่หิวครับป้าแล้วตาหลิวล่ะครับอยู่บนนู่นไม่พูดไม่จากับใครเลย 3-4 วันมาเนี้ยดูหน้าตาเครียดป้าครับป้าว่าผมเอานะให้เวลาหน่อยเรื่องแบบนี้มันก็ยากอยู่นะครับป้าถ้างั้นผมขออยู่ที่นี่ต่ออีกสักพักได้ไหมครับได้ถ้าหิวก็ไปหาอะไรกินในครัวเองก็แล้วกันนะครับป้าขอบคุณครับลุงสวัสดิ์ฮะร้อนร้อนลูกขอบคุณครับลุงสวัสดิ์ครับทุกคนจ้าเอาให้หมดนะวันนี้ห้ามเหลือทำไมดูอารมณ์ดีอะไรให้เราเนี่ยล่ะก็เทอมนี้ผมได้อยู่ห้องเดียวกันกับจูนว้าวโอ้โหเปิดเทอมปีนี้ก็สุพรรณนะดิครับผมตั้งใจจะอยู่ห้องเดียวกันกับจูนจนจบม.6 หลังจากนั้น 2-3 ปีก็จะขอจูนแต่งงานเลยเฮ้ย นี่พอคนแก่แดก มันเนี่ยเร็วไปหน่อยแหละจ้าไม่หรอกที่พี่เคียงยังขอพี่ตะหลิวแต่งงานเลยเห็นป่ะล่ะผมอิ่มแล้วครับเต้นเต้นพูดอะไรไปพูดอะไรออกไปพี่เขายังไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้สิพาเข้ามาแก้ว
มีไอ้ยี่เง่าคนหนึ่งทำให้ตะหลิวร้องไห้แล้วก็ร้องหนักด้วยเขาก็เลยยิ้มไม่ค่อยขึ้นแต่วันหนึ่งฉันจะทำให้เขามีความสุขแล้วก็พยายามที่สุดที่จะทำให้ตะหลิวลืมไอ้บ้านให้ได้และในเมื่อเขายิ้มอีกครั้งฉันก็จะทำให้เขายิ้มขึ้นไปอีกจนกลายเป็นหัวเราะวันนี้ฉันจะต้องแต่งงานกับตะหลิวและทำให้เขายิ้มทุกวันเป็นอะไรมากนะครับก็แค่ข้อเท้าพลิกแล้วก็ข้อมือพลิกด้วยนะครับแต่ว่าส่วนอื่นก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับศีรษะก็ไม่ได้กระแทกด้วยพักสักวันเดียวก็หายแล้วล่ะครับถ้าอย่างนั้นก็ค่อยยังชั่วค่ะแล้วนี่ไปทำอีท่าไหนถึงเกิดอุบัติเหตุได้เนี่ยไม่ได้ขับรถไปหรอแล้วนี่แน่ใจนะว่าจะไม่แอดมิดอ่ะไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองนิดหน่อยอยากกลับไปพักผ่อนใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวนาไปส่งที่บ้านเองนะแต่เทนนี่ต้องสัญญานะว่าจะนอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านอย่างต่ำ 2-3 วันฮัลโหลค่ะพี่พลเดี๋ยววนรถมารับนาที่หน้าโรงพยาบาลเลยนะคะค่ะออกมาเลยค่ะอ้าวลูกตกลงวันนี้ไปไหนอะไรยังไงเหรอเดี๋ยวหนูจะแวะไปคุยเรื่องฝึกงานนะคะแล้วขากลับก็ว่าจะแวะไปหาคิงด้วยพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะคะวันนี้หนูอาจจะกลับดึกหน่อยแล้วก็ไม่ต้องโทรตามด้วยนะคะเพราะว่าหนูจะไม่เอาโทรศัพท์ไปเรื่องที่หนูจะคุยวันนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากค่ะหนูต้องใช้สมาธิอย่างมากเลยแล้วมันเรื่องอะไรยังไงอะครับคือแบบว่าพ่ออยากรู้อะครับไม่ได้ค่ะหนูต้องบอกคิงเป็นคนแรกหนูไปแล้วนะคะตะหลิวว่าพ่อเป็นพ่อนะขอรู้ก่อนได้เปล่าอ่ะไม่ได้ตะหลิวว่าThank you.
ขอโทษนะเคนนี่ฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆนี่มันหมายความว่ายังไงอ่ะผมขอโทษจริงๆครับสวัสดีค่ะหนูมาส่งเอกสารขอฝึกงานนะคะเซ็นตรงนี้นะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะขอบคุณนะคะสวัสดีครับอาจารย์นักศึกษาพยาบาลชิริพัฒน์อินทรานนท์อยู่ไหมครับพอตะหลิวเหรอจ๊ะส่งเอกสารแล้วกลับไปเมื่อกี้นี่จ้ะขอบคุณครับไทยสูตรดั้งเดิม2วันนี้กูไม่มีอารมณ์เป็นบ่อยเนี่ยพักหลังเนี่ยลูกคงลูกค้าเดือดร้อนนะเนี่ยกูเครียดเรื่องยังไม่จบอีกเหรอเฮียวันนี้แล้วล่ะมั้งเดี๋ยวตะหลิวก็ไปหาไอ้คิงแล้วกูอยากรู้เลยลุงหันสวัสดีครับตะลิวไหมครับผมอยากจะขอพบเขาหน่อยนะฮะคือไม่อยู่แล้วตะลิวไปไหนครับไปหาคิงลาดพร้าวซอย15เลขที่592ครับ12โอ้โหมาหมดเลยมึงไงโอ้หมดเลยหมดเลยขอบคุณครับบอกหมดเลยบอกไม่เหลือเลยสารละแน่สารละสารละแน่บอกยันบ้านเลขที่เลยนี่ถ้ามึงสองคนจะเผือกอย่างเงี้ยนะเผือกให้ตลอดไปโทรศัพท์บอกพ่อกับแม่มันมาด้วยให้มารับเรื่องแทนกูทีไปเบอร์ครับอยู่ที่เคาน์เตอร์
ูไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณชายน่ะฟิตมาจากไหนไม่รู้ว่าโดนอะไรต่อยหรือต่อยอะไรมาพอรู้ว่าตะหลิวเนี่ยออกไปกับเจ้าคิงชายก็ตามไปแล้วก็เดินเดี้ยงๆมึนๆออกไปเลยลิงจ๋าลิงจ๋าเรื่องนี้มันซีเรียสนะซีเรียสตรงไหนไม่เลยค่ะที่รักมันเป็นเรื่องที่โรแมนติกมากดีใจอ่ะลูกจะได้รู้สักทีว่าหัวใจตัวเองต้องการอะไรสายไปแล้วมั้งป้าใครป้าร ักเดี๋ยวนี้แล้วมันเข้าใจยากจังวะฮะเอ้าตะหลิวมาทำไมไม่บอกก่อนล่ะจะได้ไปรับไม่ได้หรอกแป๊บนึงนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเหนื่อยไหมเนี่ยอะอยู่น้ำไหมเดี๋ยวคิวเอาน้ำให้ไหมเมื่อกี้กำลังเล็งนาฬิกาแล้วจะเอาไว้ตรงมุมไหนดีตะหลิวมาก็ดีละจะได้ช่วยเราคิดหน่อยนะเฮ้ยเกือบลืมเลยเราตั้งชื่อร้านแล้วนะอยากรู้ดีว่าชื่อร้านแล้วว่าอะไรชื่อร้านว่าซามไวกับไอ้ตู่อ่ะงงงงงงก็เหมือนในรูปที่เราจูงมือตะหลิวไงเดี๋ยวเราไปเอาน้ำให้กินนะคิงเกี่ยวกันแล้วฉันขอบคุณเธอนะสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาไม่เคยทำให้เธอหัวเราะได้เลยด้วยซ้ำอยู่อย่างนี้ไปเธอก็คงไม่มีความสุขหรอกตอนอยู่เราไม่เหมาะสมกันจริงๆไม่คิดดีแล้วใช่ไหมครอบแล้วใช่ไหมเธอคิดทุกทางแล้วใช่ไหม
ากจะบอกรักวันไหนที่เธอใจดีอ่ะดาวมันก็จะดวงใหญ่หน่อยแต่บางทีเธอใจร้ายดาวมันก็จะดวงเล็กลงมาหน่อยแต่ไม่มีวันไหนที่เธอไม่ได้ดาวจากฉันเลยนะสุขมากๆนะเทนๆ